ว่ารสชาติแม่งเหมือนแมคโดนัลด์คนเลยเหมือนเหรอเออคล้ายๆพี่ว่าแฮนเดอร์โรดีกว่าเนื้อกระดาษเข้าไปดากระดาษเข้าไปอันนี้เรื่องความยุติธรรมด้วยเหรอครับแกกระดาษเขาให้กระดาษมาก็ต้องยืมกระดาษเนี่ยทำไมเราต้องมาที่นี่เขาบอกมันเป็นเบอร์เกอร์ขึ้นชื่อคนเยอะแบบนี้นะคะทุกทำไมต้องมาร้านนี้พี่กองบอกว่าขึ้นชื่อฮะขึ้นชื่อที่สุดในซอยนี้ตอนนี้ต้องหาโต๊ะก่อนเลยนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะ oh, no. เขาได้คอมเมนต์มาว่าอร่อยเด็ดแล้วก็ราคาไม่แพงครับดูจากจำนวนคนตอนนี้จะ3ทุ่มแล้วไม่ต้องมีคำอธิบายอื่นเพิ่มเติมกินอย่างเดียวไม่มีเอาแบบมันน่าจะถูกมากเพราะเห็นคนกินเฟรนช์ฟรายไม่หมดเพียบแล้วก็เดินไปถึงอยากจะไปยืนหน้าถึงขยะมากไม่ขอตอนเด็กๆเวลาเพื่อนซื้อขนมแล้วเอาแต่ของเล่นแล้วเราจะไปยืนหน้าถังขยะรอขนมมันไม่เห็นค่าของอาหารเธอไม่กินกาก้าใช่ไหมเราขอนะแล้วก็ไม่แพง6-7คือเหมาะกับหลักพวกเราใช่ไหมเหมาะกับคนไม่มีเงินอย่างพวกเราคนรวยพอเอาเงินไปซื้อนี่หมดเป็นไงบ้างราคาเป็นไงบ้างสั่งอะไรถูกมากได้เป็นเซตเป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นฟรายแล้วก็เครื่องดื่มในแก้ว6 เหรียญกว่าเกือบ7 เหรียญถูกมากที่อื่นแค่ชิ้นเดียวก็ปลาเข้าไป8-9 เหรียญ10 เหรียญ11 เหรียญ12 เหรียญ13 เหรียญ14 เหรียญ15 เหรียญโอ้เยอะโอ้เยอะไม่รวมไซส์ใช่ปะรวมคิดว่าโอเคแล้วล่ะถูกมากมันเป็นเนื้อหมดเลยนะครับจะมีเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ก็ดับเบิ้ลน่าจะเป็นเนื้อ2 ชั้นใช่แค่นั้นนอกนั้นก็เป็นฟรายหมายความว่าเขามีแค่นี้เหรอในการขายอ๋อก็คือเลือกเป็นเซตเอาเซตหรือจะเป็นชิ้นก็ได้ถ้าเป็นชิ้นถูกกว่าชีสเบอร์เกอร์แค่ไม่ถึง3 เหรียญไหนยินดูเลยต้องลองชิมรสชาติเพราะว่าตอนนี้ที่กินฟาสต์ฟู้ดมาหลายๆเจ้าเนี่ยยังให้เช็คแคชไม่ได้รับเงินอยู่ต้องมาดูกันว่าจะชนะไอ้เช็คแคชไหมการสั่งง่ายมากมี3 เซตให้สั่ง1-2-3รู้สึกสบายใจไหมมือนี้ขอบคุณรวยที่ประหยัดเดี๋ยวจะสั่งส่วนเครื่องดื่มอ่ะจะซื้อแล้วเขาจะให้แก้วไปกดเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าบอสอ่ะจะสั่งวานิลาชื่อว่ามิลเชคที่นี่กับที่เชคแชคที่นิวยอร์กเด็ดกว่ากันมันมีช็อกโกแลตไหมนี่ไงช็อกโกแลตสตรอเบอรี่วานิลาเชคคนนั่งเต็มร้านเลยนะแต่บอกว่าที่นี่นะก็ยังไม่ต้องให้อยากจะให้ได้เลยอยากจะเป็นผู้ชายคนนั้นคนไหนที่เป็นที่เราออเดอร์มาทำไมเขาทำอะไรนุ่มนิ่มอ่ะแล้วเขาจะรับไหมเขาจะรังเกียจไหมห่วงหยอดถังเนี่ยตัวยืนให้แล้วมันมีทิปไงเขามีหรอไม่มีเจอคนหน้าตาดีก็ไม่ให้คนหน้าตาให้พบการบริการแทบหอมชีสได้เบอร์เกอร์ได้อีกคือถ้าเราอยากจะได้ชีสเพิ่มเพิ่มอีก2 เหรียญกว่าซึ่งราคา2 เหรียญกว่าเลยได้ชีสเบอร์เกอร์1เหรียญโอ้ดับเบิ้ลนี่กว่าจะได้กินนะฮะครับมันมานานแล้วที่นี่คือ in and out เข้าแล้วออกแต่ดูคนแล้วเนี่ยเข้ามามากกว่า out เข้ามาแล้วไม่ยอมออกกันนอกมันหนาวไม่ใช่เลยหรอกอร่อยนะ
หนาวหนาวเป็นอีกหนึ่งร้านเบอร์เกอร์ที่ขึ้นชื่อใน LA นะครับลอสแอนเจลิสนะครับไปอยู่ใกล้ที่พักเรามีหลายสาขาประหนึ่งว่าเป็นแมคโดนัลด์ก็ว่าได้แต่ว่ามันไม่แมทขนาดนั้นนะครับคือมีความเป็นฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่แบบมื้อหลักที่แบบจริงจังร้านที่ผ่านมาที่ชอบคือเมนูน้อยมากมีแค่3เมนูเมนูที่1คือดับเบิลดับเบิลเป็นแบบว่ามีเนื้อ2ชั้นแล้วก็มีชีสแล้วเมนูที่2ก็เป็นแบบชีสเบอร์เกอร์ทั่วไปส่วนเมนูที่3ก็เป็นแค่แบบเบอร์เกอร์ไม่มีชีสแค่นั้นเองเบอร์เกอร์เด็ดคือราคาถูกมากมากมากเริ่มต้นเนี่ยจะแบบแบบแฮมเบอร์เกอร์แบบไม่มีชีสเนี่ยราคาเริ่มต้นที่$2.50กว่าถ้าเป็นชีสเบอร์เกอร์ก็$2.85ถ้าเป็นดับเบิลก็$4กว่าถ้าเทียบกับเช็คแช็คเนี่ยชิ้นน่าจะพอๆกันนะเช็คแช็คนี่ชิ้นมีประมาณ7.9ป่ะประมาณนี้ป่ะประมาณโอเคอ่ะกินเลยเวลาเดี๋ยวเนื้อชืดให้ดูอ่ะโทษทีเหลือกลับไปแล้วก็จะประกอบไปด้วยแรกก็ได้เป็นซอสแบบเหลืองๆอ่ะสีชมพูชมพูอ่ะถ้าเป็นแบบมะเขือเทศชิ้นใหญ่ๆนะครับมีผักมีเนื้อมีชีสแล้วก็มีหัวหอมเขาถามด้วยนะเขาถามนายป่ะถามว่าโอเนียนไหมโอเนียนไหมคนไม่ค่อยกินตอนแรกไอ้เราโง่เขาถามว่าโอเนียนไหมนึกว่าจะเอาจะให้เลือกโอเนียนหรือว่าเป็นปลายโอเนียนโอเนียนนึกว่าหอมทอดนึกว่าหอมทอดนึกว่าโอลินไม่ใช่คือใส่หอมเป็นปกติซึ่งเหมือนกันเลยไส้ข้างในเหมือนหอมมีกล้องเลยแค่เนื้อสองชั้นแค่นั้นเองแล้วก็ดับเบิ้ลชีสโอเคผมว่ารสชาติแม่งเหมือนแมคโดนัลด์คนเลยเหมือนเหรอเออคล้ายๆพี่ว่าแมคโดนัลด์ดีกว่าเนื้อธรรมดาเลยพี่เป็นเนื้อสับอ่ะแล้วก็ย่างบนเตาอ่ะทุกคนจะรีวิวต่อไหมได้ขอความจริงก็ไม่ได้คือเนื้อมันจะกรอบๆหน่อยนะคือเนื้อเขาบางแล้วก็เหมือนเอามันย่างบนเตาจนแบบมันกรอบข้างนอกถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยก็โอเคนะคุ้มราคาอยู่คุ้มราคาที่บอกว่าแมคโดนัลด์ดีกว่าไม่ได้บอกว่าไอ้นี่แย่นะหรือว่าเขาพูดไปตามเนื้อผ้าจริงชีสเบอร์เกอร์อันละ19บาทเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีภาษีที่ว่าก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเส้นทางการอยู่ในอเมริกาเราอาจจะแบบลองเบอร์เกอร์ที่มันว้าวมาเยอะแต่ที่คนเยอะผมว่าเป็นเพราะที่ราคาถูกแล้วก็ไม่เยอะคนLAหลายคนเลยก็ไม่ได้รู้จักก็ตามบอกต้องมากินต้องมากินต้องมากินเราก็เลยตั้งความหวังไงว่ามันแบบต้องหอมต้องนุ่มเธอเนี้ยกินเอาอยู่รอดได้เขามีอันนี้ให้ด้วยเฮ้ยแล้วเพียงเราอาจจะกินไม่ครบโต๊ะเลยว่าเขาไม่ได้ต้องกินนี่คู่กันไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แถมลูกชุบนะครับจะบ้าเหรอเป็นเพกินกันไปในหวานเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกัดคำนี้ก่อนแล้วตามด้วยอันนี้เนื้อกระดานเข้าไปด่ากระดานเข้าไปอันนี้เรียกความยุติธรรมด้วยหรอครับแกกระดานเขาให้กระดานมาก็ต้องกินกระดานโอ้ no มันไม่ใช่พิษดองมันเออแต่มึงเคยเห็นอ่ะคือเมื่อกี้ตอนตะกดซอสมะเขือเทศในคลิปเลยเฮ้ยนี่มีซอสพริกหรอวะที่เนี่ยเราขอเขาจะเดาเขาด่าบอกว่าหาว่าไม่รู้เรื่องอ๋อมันมาเป็นอย่างนี้เลยอยากซอสพริกใช่ไหมอ่ะมึงดูนี่อ่ะอยากได้ซอสพริกเพราะมันพวกนี้มันมีความเลี่ยนพวกชีสมันเลี่ยนไอพริกตัวนี้ตัดเลี่ยนเพราะมันเผ็ดนี่คือซอสพริกครับนี่คือซอสพริกแท้ๆดูแอคดูแอคเมื่อกี้ดูถูกกับลูกชูเยอะเผ็ดมากหอมเผ็ดว่าไงวะซุปเองกินผิดวิธีหรือเปล่าวะซุปนึกถึงว่ามันช่วยกันนะตอนนู้นกินพริกแล้วเป็นไงไม่มีความเผ็ดเลยไม่มีความเผ็ดเลยเรียวมากอันนั้นลูกชุบเปล่าอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับมันปอนมันเป็นมันฝรั่งแบบอีกแบบนึงอะแห้งๆอะก็จะไม่ได้แบบว่ากรอบนอกนุ่มในเหมือนกับแมคโดนัลด์อะไรนะข้อสังเกตขึ้นไปอเมริกาไม่ค่อยปอกนอกต้องเปลือกนี่ดูดินี่คือเปลือกมันคือมันเหมือนเอาลูกมาแล้วก็แบบลูกไปแล้วเป็นนิ่มๆเลยที่นี่นะก็จะเป็นเปลือกแล้วอร่อยกว่าไหมก็แห้งๆนี่เป็นปลายแบบคือไม่แปลกใจที่คนแม่งทิ้งกันเยอะเป็นปลายเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่รู้มามันเป็นอาหารที่มีอายุถ้าพี่ปล่อยเกิน10-20นาทีมันจะแบบมันจะหมดอายุตัวมันแล้วมันจะเป็นแห้งคือต้องทอดแล้วต้องกินเลยโดยเฉพาะคนที่ไปเพิ่มชีสมาเฮ้ย60 บาทเนี่ยคือมันเป็นชีสตัวเดียวกับที่โผล่บนเนื้อเบอร์เกอร์แน่ๆเลยเติมไม่ทัน
ที่ไทยก็เป็นแบบนี้หมดแล้วพวก KFC อะไรเงี้ยก็เป็นเติมแล้วมาคุณได้สั่งของขึ้นชื่อของร้านนี้มาด้วยหรือเปล่าอันนี้ขึ้นชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเบอร์เกอร์ก็ต้องแบบว่ามีมิลเชคนี่เป็นวานิลามิลเชคปล่อยไว้สักพักแล้วมันก็เลยมีน้ำน้ำมาถ้าเทียบกับที่เชคแชกก็คิดว่าที่เชคแชกอะดีกว่านิดนึงเบอร์เกอร์ที่เนี่ยถูกกว่าเชคแชกอาจจะกรอบๆอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ได้อยู่ชาก็โอเคไม่ผิดหวังเบอร์เกอร์อร่อยเป็นฟรายอะเฉยท้องเสียแล้วพี่เราไม่ได้สั่งกินได้สั่งชามะนาวกินนะขอรีวิวชามะนาวแทนแล้วกันคือชามะนาวที่เราชิมนั่นคือแบบมันจะเปรี้ยวๆชาๆเปรี้ยวๆประเทศไทยใช่มั้ยคือที่เนี่ยเป็นทุกที่เลยผมสังเกตตั้งแต่นิวยอร์กแล้วชามะนาวของอเมริกาเลยนะมันคือเป็นแค่ชาที่ใส่มะนาวใช่แล้วมะนาวที่นี่มันก็แบบคอนเซ็ปต์มะนาวบ้านเราอ่ะเป็นเลมอนมันคือส้มที่เปรี้ยวไปทางมะนาวอะช็อกโกแลตมิลค์เชคดูดีนะเป็นไอศกรีมปั่นเฮ้ยอร่อยความรู้สึกเหมือนกินไอติมที่แม่งละลายแต่มันผ่านกัดมาเป็นแบบแก้วอ่ะข้นมากซึ่งโอเคเปิดลองไหมก็ไม่อยากลองข้างหลังครับเออไปขอชิมเขาไม่ได้กินกับเบอร์เกอร์ว่ะเขากินเป็นของหวานความรู้สึกแรกเลยคือมันหวานมากสำหรับผมมันคือหวานเกินมนุษย์จะกินแล้วอ่ะมันคือไอติมไหมดูดไม่ขึ้นอ่ะมิน่าเราก็ถามเอาหลอดไหมกูน่าจะบอกว่าเอาช้อนดีกว่าอยากกินอ่ะไม่ได้หวานเจี๊ยบนะไม่หวานเนี่ยขนาดนี้แล้วไอ้นี่แม่งแบบลิ้นจระเข้ได้ๆไอติมอร่อยแถวพระปฐมเจดีย์โอ้โหน่าจะไม่เข้ากันแต่เขาบอกว่าไงบ้างเนี่ยอันนี้ What does fresh really mean ความสดที่แท้จริงมันเป็นยังไงถูกต้องจากที่ได้ลองเข้าไปต่างจากที่สดตรงไหนทอดด้วยน้ำมัน 100% คือน้ำมันดอกทานตะวันไม่แช่ถังไม่ใช้ไมโครเวฟทอดสดๆโหวตเมนูของคุณที่ชอบมิลเชคคือแม่ไม่ได้อยู่ในแบบว่าเรคคอมเมนด์ของร้านอะไรเลยนะเบอร์เกอร์นี่ให้คุณไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในแมคโดนัลด์แล้วก็เอามาโปะ2อันคล้ายๆกันใช่แต่มิลเชคนี่คุณหากินไม่ได้ในแมคโดนัลด์บ้านเรามีแต่โกรธนะใช่ให้คะแนนจริงๆนะสมมติเต็ม5ผมก็ยังให้4อยู่เพราะว่าก็ยังอยากให้มาอยู่เบอร์เกอร์มันราคามันไม่แพงเลยอ่ะมันถูกในเกรดเท่านี้หนึ่งคือมันก็รองท้องได้อยู่รอดไปอีกมื้อนึงแบบอิ่มๆเลยผมก็ให้4เหมือนกันเต็ม5ให้4เหมือนกันของพี่ซุปทำไมให้4คะถูกรสชาติกลางๆกินทุกอย่างจบตบด้วยคิวเชคนี่ฟินเลยคลิปหน้าครับผมฝากติดตามช่องยักษ์ทีวีด้วยครับบ๊ายบาย